จุดนี้คือจุดชมวิวผาแต้มเห็นตะวันตกดินก่อนใครในสยามด้วยนะครับนี่นะครับก็จะเห็นความสวยงามช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นพระอาทิตย์ตกดินก็มาดูที่บริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้มแห่งนี้ได้นะครับที่มองไปนู่นฝั่งนู้นก็ยังคงเป็นพื้นแผ่นดินฝั่งไทยเราอยู่นะครับแต่ถ้าระหว่างแม่น้ำโขงไปฝั่งนู้นก็จะเป็นของสปป.ลาวนะฮะพื้นที่ของเขตสปป.ลาวครับนี่ธรรมชาติสวยงามที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับนะให้เห็นภาพบรรยากาศสวยงามของป่าเขาลำเนาไพรธรรมชาติที่นี่ครับนะครับนี่เป็นทางเข้ามายังอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะฮะเราจะพาทุกคนมาชมความสวยงามที่นี่นะฮะนู่นจุดชมวิวด้านนู้นเมื่อกี้พาไปชมมาแล้วนะครับเราก็จะเดินตามเส้นทางนี้ไปนะฮะนี่ก็จะเป็นลานหินโขดหินที่นี่นะฝั่งนู้นก็จะเป็นที่จอดรถนะครับเมื่อเข้ามาที่บริเวณลานหินแห่งนี้จอดรถฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปช่วงนี้ก็เริ่มสายแล้วนะฮะเกือบ10โมงเช้าแดดเริ่มออกเริ่มร้อนนะฮะแต่ก็มีเมฆอยู่นะในวันนี้ก็อาจจะไม่ร้อนเท่าไหร่นี่เส้นทางตลอดแนวนะครับเราจะเดินไปชมความสวยงามของผานะครับนี่เป็นทางเดินเข้าไปนะฮะก็มีการจัดทำเป็นสถาปัตยกรรมให้ได้ชมนะฮะจำลองความสวยงามของผาแต้มให้ได้ชมที่นี่ด้วยนะครับเส้นทางเดินไปยังที่บริเวณหน้าผานะครับบรรยากาศในช่วงหน้าฝนก็จะเห็นความเขียวขจีของต้นไม้ธรรมชาติในพื้นที่บริเวณนี้อยู่นะครับส่วนหน้าหนาวก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ทุกคนจะได้มาสัมผัสความสวยงามที่นี่นะฮะบรรยากาศหน้าหนาวนอกจากจะมาดูหมอกเมฆที่สวยงามแล้วนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นคล้ายๆทะเลหมอกนะฮะแล้วก็อากาศจะเย็นสบายลมพัดที่บริเวณหน้าผานี้จะค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับนะครับเราก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เปิดแล้วนะครับอุทยานแห่งชาติผาแต้มแห่งนี้พร้อมรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความสวยงามตามธรรมชาติในพื้นที่แห่งนี้กันได้นะครับเนี่ยจุดนี้สามารถที่จะลงเข้าไปดูข้างล่างซึ่งเป็นจุดที่ปรากฏภาพเขียนสีโบราณอย่างรูปแบบจำลองที่เห็นเมื่อกี้นี้นะครับมีรอยแตกในหินให้ชมด้วยนี่นะครับสามารถที่จะมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมาชมความงดงามตามธรรมชาติในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติผาแต้มที่นี่ได้นะครับตอนนี้มีการบันทึกพยากรณ์อากาศผาแต้มนะฮะเมื่อวันที่1เดือน10เนี่ยวันนี้เลยนะโอ้นะฮะเขาปรับเวลาปรับให้ได้เห็นความเป็นปัจจุบันเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยวันนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นดวงอาทิตย์ตกเวลา 5:48 นตกนะน่าจะ 17:00 นเนี่ยใส่ผิดหรือเปล่านะครับนะครับให้เห็นธรรมชาติความสวยงามที่บริเวณหน้าผานะ
เนี่ยนะครับก็จะมีข้อความเตือนนักท่องเที่ยวนะครับว่าอันตรายหน้าผาสูงชันต้องระมัดระวังนะครับถ้าจะมาถ่ายภาพที่จุดบริเวณขาก็จะเริ่มสั่นๆเหมือนกันนะเนี่ยนี่นี่นะครับนู่นนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นลำน้ำโขงนะครับเป็นน้ำโขงที่ไหลมาจากจังหวัดทางหนองคายนะฮะหนองคายนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็ผ่านเข้ามาในพื้นที่ของอุบลราชธานีนะฮะไปลงปากเซนู่นนะฮะสปป.ลาวต่อไปนะครับเนี่ยเส้นทางของลำน้ำโขงก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ปริมาณน้ำยังไม่มากเท่าไหร่นะครับในพื้นที่ท้ายนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้เป็นพื้นที่ตอนท้ายละนะครับจากสปป.ลาวนะครับธรรมชาติสวยงามที่นี่ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับ